We can be friends but I like to just pretend You cling to your paper and pens Wait until you like me again Wait for your love I'm wait for your love เฮ้ยคืออะไรครับทุกคน1 2 3สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบผมแบงค์กับช่องแบงค์ฟาวเจอร์แนลปิ้งหัวใจไปนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบการรีวิวความสุขเช่นเคยนะทุกคนผมจะบอกว่าผมมีความรู้สึกว่ามีความสุขมากๆในวันนี้ทุกคนเพราะว่าถ้าคุณอยู่กับช่องเราแล้วก็เห็นในชุมชนของผมอ่ะคุณจะรู้ว่าผมหายจากการทำคลิปไป1สัปดาห์เพราะว่ามือถือของผมมันพังนะครับผมอย่าเรียกว่าพังทุกคนมันเป็นมือถือจอพับเนาะแต่ว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่จอพับไม่พับแต่คุณก็ต้องรู้ไว้ว่าถ้าไม่เป็นมือถือจอพับเนี่ยมันอาจจะเป็นจอที่มีความอ่อนโยนนิดนึงผมจะบอกว่าวันนั้นอ่ะผมทำมันตกปกติผมทำมือถือตกมันเป็นเรื่องปกติงงปะเออแต่ว่าผมจะตกโดยวิธีการที่มันพับอยู่อ่ะมันไม่เคยมีปัญหาเลยนะแต่ครั้งล่าสุดที่มันจอแตกไปเพราะว่าผมถือโดยที่กางไว้ด้วยคนแล้วทำตกตอนที่กางแล้วสั่นมันลงปั๊บต่อไปนะครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะถ่ายคลิปได้จริงๆแล้วผมมีมือถือสำรองเครื่องหนึ่งคนแต่ว่าผมจะบอกว่ากล้องมันไม่ค่อยดีก่อนที่จะมีคลิปนี้ก็คือคลิปที่ผมบอกว่ามือถือผมพังอ่ะนั่นแหละคุณภาพของคลิปมันไม่ดีมันไม่ชัดผมก็เลยไม่อยากจะใช้มือถือเครื่องนั้นในการถ่ายคลิปให้ทุกคนชมนะครับผมโอเควันนี้ในเมื่อเราได้มือถือมาแบบสดๆใหม่ๆทุกคนเพิ่งจะได้เมื่อกี้จาก DHL นะครับผมก็อัดคลิปมันซะเลยซึ่งน้ำหอมในวันนี้ผมจะรีวิวเป็นน้ำหอมที่ตอนแรกอ่ะทุกคนเราตั้งใจที่จะรีวิวในสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าวันที่8มีนาคมอ่ะผมไม่แน่ใจนะ8ใช่ไหมว่าหรือ11สักวันหนึ่งอ่ะมันเป็นวันสตรีสากลซึ่งผมมีความรู้สึกว่าเออผมตั้งใจที่จะลงคลิปนี้ในวันสตรีสากลเพราะว่าเป็นน้ำหอมของต้าหนึ่งทุกคน ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูแต่ว่าผมรู้สึกว่าต้าหนึ่งเป็นผู้หญิงที่มีความสวยนะครับผมสวยมากเป็นคนที่มีความสวยกินคนเป็นคนที่มีความแบบว่ามองแล้วสวยเพลินสวยประจักษ์มองแล้วมันมีความน่ารักมีความสวยแล้วก็มีความพอดีอยู่ในหน้าตาของเขานะครับทุกคนโอเคตลอดน้ำหอมในวันนี้คุณก็พอที่จะเดากันได้แล้วล่ะเพราะว่าน้ำหอมของลังคมเนี่ยทุกคนซึ่งถามว่าลังคมเนี่ยผมเคยดมน้ำหอมของเขามาไหมมีหลายตัวที่ผมได้ลองนะครับผมแล้วก็ผมจะต้องบอกเลยนะว่ามีลังคมตัวนึงที่แม่ผมชอบก็คือลังคมมิราเคิลครับแม่ผมชอบชั้นหอมตัวนั้นมากแต่ผมรู้สึกว่าเออกลิ่นมันแรงเกินไปแล้วแหละสำหรับวันนี้น้ำหอมที่เราจะรีวิวเป็นน้ำหอม2กลิ่นของลังคมนะครับผมอาจจะไม่ใช่กลิ่นใหม่นะตัวนาวยังไม่ได้มาเดี๋ยวถ้าได้มาเดี๋ยวจะนำมารีวิวครับวันนี้เราจะรีวิวลังคมไอดอลใช่ไหมมันชื่อแต่งไอดอลใช่ไหมไอดอลสักอย่างหนึ่งอะไอดอลไม่รู้อะซึ่งวันนี้เราจะมี2กลิ่นก็คือตัวไอดอล EDP แล้วก็อีกตัวนึงก็คือIdol Le Intense ครับผมเรามาเริ่มกันที่ตัวลังคม Idol ตัวแรกกันครับสำหรับลังคม Idol ตัวแรกนะครับผมตัวนี้ออกมาในปี2019ครับทุกคนลักษณะของกลิ่นจะออกไปในทางฟลอรัลเป็นกลิ่นของกุหลาบครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมันก็จะมีความแบบฟรุตตี้ความมัสกี้ด้วยอยู่ในกลิ่นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับผมเรามารับรู้โน้ตกันก่อนสำหรับลังคมไอดอลกันครับพร้อมด้วยกลิ่นของแพร์เบอร์กามอตพิงค์เปปเปอร์เบอร์โน้ตกลิ่นของโรสแล้วก็จัสมินครับส่วนเบอร์โน้ตกลิ่นของไวท์มัสวานิลาแพชชูรี่แล้วก็สีดานผลผมดูจากโน้ตละตอนเปิดตัวมาเขาน่าจะเป็นน้ำหอมที่ให้ความรู้สึกความใสกลางวันแล้วก็มีความสีตัดอยู่ในตัวและอาจจะมีความเผ็ดความซ่าของความเป็นพิงค์เปปเปอร์นะครับผมที่สำคัญน้ำหอมตัวนี้ตอนแรกทุกคนผมจะบอกว่าผมไม่ได้นึกเลยนะว่าเขาจะให้กลิ่นของความเป็นโรสมีกลิ่นของกุหลาบมาในโน้ตแล้วก็เป็นหลักของโน้ตเลยที่3เดี๋ยวเราจะมาสเปรย์น้ำหอมตัวนี้ที่หลังมือด้านซ้ายครับ1 2 3ปึ้งวู้เป็นอย่างไรนะทุกคนผมจะต้องบอกทุกคนก่อนนะว่าเวลาที่ผมพูดอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเป็นอย่างไรนะเหมือนกับไม่เคยลองอ่ะจริงๆคือลองมาเยอะแล้วนะครับทุกคนน้ำหอมทุกตัวที่ผมรีวิวนะผมจะนำไปใช้ก่อนประมาณอย่างน้อยอ่ะ1สัปดาห์หรือขี้ๆเนี่ยทุกคนก็คือแบบ3วันไปใช้ในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานอากาศร้อนไปยิมอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งตัวเนี้ยเขาเปิดมาด้วยกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นลูกแพรครับทุกคนเป็นลูกแพรที่มีความรู้สึกถึงความเป็นฟรุตตี้มีความฉ่ำมีความหวานมีความแบบเป็นน้ำหอมที่มีความติดหวานในระดับหนึ่งนะครับผมซึ่งน้ำหอมตัวนี้ถามถึงความสดชื่นอ่ะมันเป็นความสดชื่นที่มีความรู้สึกถึงความแบบฉ่ำๆในกลิ่นมันไม่ใช่ความสดชื่นที่เป็นกลิ่นส้มหรือเป็นกลิ่นที่มีความแบบโปร่งๆไปเลยมันจะมีบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกถึงความแบบว่าไม่ใช่อื่นๆนะครับมันมีความตึ๊บอยู่ในกลิ่นแต่ตัวนี้ความตึ๊บของเขาอ่ะจะมาด้วยกลิ่นของความเป็นซีตัสของความเป็นเบอร์กามอตทุกคนดังนั้นน่ะ
ในความเป็นลูกแพรของเขาที่มีความใสมีความกังวานอ่ะเขาจะแอบติดกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความแบบเขียวเล็กๆเล็กนิดเดียวไม่ได้เขียวมากในมันไม่ใช่น้ำหอมที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นกรีนโน้ตขนาดนั้นอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นซีตัสที่มีความเบอร์เกอร์มอตติกเขียวนิดนึงครับผมแล้วก็ให้ความรู้สึกถึงความเป็นลูกแพรพูดถึงความเป็นพิงเปเปอร์นะครับผมความเผ็ดความซ่าของพิงเปเปอร์ตัวเนี้ยไม่ได้ให้ความรู้สึกความเผ็ดความซ่าขนาดนั้นมันไม่ใช่น้ำหอมที่มีความรู้สึกว่าฉีดไปแล้วมีความแบบซ่าอะไรขนาดนั้นอ่ะแต่มันทำให้กลิ่นช่วงเปิดของหอมตัวนี้นะครับผมมันกลายเป็นลูกแพรที่มีความมีมิติอยู่ในกลิ่นมากขึ้นกล่าวก็คือมันเป็นกลิ่นของลูกแพรที่มีความหวานมีความฉ่ำเป็นฟุตตี้ที่มีความฉ่ำฉ่ำหวานหวานให้ความรู้สึกความเซ็กซี่ซาบซ่าเล็กๆอยู่ในกลิ่นนะครับผมไม่ได้เผ็ดมากทุกคนถ้าคุณจะคาดหวังความเผ็ดความซ่าในหอมตัวนี้ไม่ได้มีขนาดนั้นนะครับผมและพอมันอยู่บนร่างกายไปสักแป๊บนึงครับเขาจะเริ่มโชว์กลิ่นของความเป็นโรสทุกคนน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับผมถามว่ามันมีความโรสประมาณไหนมันเป็นโรสที่ทำให้ผมนึกถึงแบบนาร์ซิโซโรเกตฟอร์เฮอร์เฟอร์มัสตัวนั้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะไม่ได้เป็นน้ำหอมที่ให้ความรู้สึกความเป็นกุหลาบใสขนาดนั้นทุกคนมันเป็นกุหลาบที่ถามว่าได้กลิ่นของความเป็นกุหลาบไหมแน่นอนครับเขามีความเป็นกุหลาบแหละแต่ว่าไม่ใช่กุหลาบที่มีความใสขนาดนั้นไม่ใช่กุหลาบที่มีความแบบแสบจมูกด้วยนะเป็นกุหลาบที่มาในมวลแบบว่ากำลังพอดีพอดีน้ำหอมตัวนี้เป็นน้ำหอมที่มีความเป็นกุหลาบกลั้วกับกลิ่นของความเป็นฟรุตตี้เนี่ยตอนแรกของเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนทุกคนคือกลิ่นมันอะทำให้เรารับรู้ถึงความเป็นผู้หญิงที่มากกว่าผู้ชายน้ำหอมตัวนี้ผมจะต้องบอกเลยนะครับว่าลังคมอีดอลเนี่ยมันมีความเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอะปกติน้ำหอมเนี่ยส่วนมากผมจะบอกทุกคนเลยใช่ไหมครับว่าตัวนี้เป็นน้ำหอมที่คือไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมที่บอกว่าเป็นน้ำหอมผู้หญิงหรือน้ำหอมผู้ชายอ่ะทุกคนสามารถใช้ได้แต่น้ำหอมตัวนี้ดมมาแล้วอ่ะผมนึกไม่ถึงความเป็นผู้ชายเลยอ่ะคือถ้าเป็นอีแตงรองลิเบอร์หรือแบบพาด้าพาราด็อกซ์อะไรเงี้ยผมจะยังนึกถึงความเป็นผู้ชายได้บ้างอ่ะแต่ลังโคมิดอลนะครับผมไม่มีความเป็นผู้ชายมีความเป็นผู้หญิงในน้ำหอมตัวนี้นะครับผมแล้วก็พอมันอยู่บนร่างกายของเราไปเรื่อยๆโน้ตสุดท้ายครับเขาจะยังคงไม่ทิ้งลายความเป็นกุหลาบกุหลาบจะยังคงนำร่องกับเขาอยู่แต่กุหลาบตัวนี้ต้องบอกนะครับว่ามันเป็นกุหลาบที่มาแค่ดอกเท่านั้นครับมันจะไม่ได้มีใบไม่ได้มีก้านเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแล้วด้วยความที่โน้ตกลางๆเขาเนี่ยมันมีกลิ่นของจัสมินมีความเป็นมะลิมาด้วยอ่ะดังนั้นน่ะตอนกลางของเขานะครับผมเป็นกลิ่นของกุหลาบที่มีความละมุนของมะลิเข้ามาด้วยครับและสุดท้ายเขาตบด้วยกลิ่นที่มีความเป็นมัสกี้เป็นกลิ่นที่แบบว่าตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมคุณจะไม่นึกถึงเลยว่าน้ำหอมตัวนี้ผู้ชายสามารถใช้ได้มันเป็นกลิ่นที่มีความเป็นผู้หญิงมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็จะยืนยันตรงนี้แหละถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วอยากใช้มันก็ใช้ได้อยู่ดีนะครับผมไม่ต้องไปแคร์ถ้าคุณชอบกลิ่นถ้าคุณมั่นใจคุณใช้เลยครับผมสรุปนะครับน้ำหอมตัวนี้ครับผมเปิดตัวมาด้วยกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นลูกแพรมีความฉ่ำมีความรู้สึกถึงความเป็นผลไม้นะครับผมและทั้งนี้ทั้งนั้นก็แอบติดความแบบติดตาเล็กแอบติดเขียวบางๆเล็กๆไม่ได้เขียวจ๋ามากทำให้กลิ่นมันมีมิติมากขึ้นนะครับผมแล้วพออยู่บนร่างกายไปถึงโน้ตที่2เนี่ยโน้ตที่ติดกับร่างกายเรานานๆเนี่ยเขาจะเป็นกลิ่นของความเป็นกุหลาบแต่ไม่ใช่กุหลาบที่มาทั้งกิ่งก้านใบใช่ใบก้านกิ่งดังนั้นถ้าคุณอยากจะหาน้ำหอมที่เป็นกลิ่นกุหลาบและไม่ได้มีกลิ่นความเขียวของใบกุหลาบด้วยตัวนี้จะตอบโจทย์ครับเพราะว่ามันมีความเป็นมะลิหมากรั่วด้วยและหลังจากนั้นนะครับผมน้ำหอมตัวนี้เขาจะติดกลิ่นตัวเราอะด้วยกลิ่นที่มีความเป็นมัสกี้ผสมกับกลิ่นของความเป็นกุหลาบนวลๆครับผมนี่ก็คือกลิ่นโดยรวมของน้ำหอมตัวนี้นะครับผมถามว่าน้ำหอมตัวนี้ให้ความรู้สึกอย่างไรนะผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นน้ำหอมที่แบบว่าจินตนาการนะว่าคุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งแล้วปรากฏว่าวันนั้นอะคุณไปดูดวงแล้วแม่หมอเอาผ้ากั้นคุณยังไม่ทันพูดอะไรอะแล้วแม่หมอเห็นคุณจากทางด้านหลังภาพเป็นแค่เงาอ่ะแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยใช่ไหมฉันมองเห็นความสวยของเธอเป็นฟิลเนียทุกคนเข้าใจไหมแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าเฮียรู้ได้ไงว่ากูสวยใช่กูสวยคุณก็มีความมั่นใจเหมือนกันว่าคุณสวยประมาณนี้นะครับผมมันเป็นน้ำหอมที่แบบว่าสื่อถึงความว่าต่อให้คุณหลบหลังเสาแล้วไม่ได้บอกเพศของคุณอ่ะทุกคนที่ดมน้ำหอมตัวนี้แว็บแรกเลยนะต่อให้คุณเป็นผู้ชายกล้ามโตแล้วฉีดน้ำหอมนะคุณหลบหลังเสาคนได้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นเนี้ย
เขาก็จะคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงครับและเป็นผู้หญิงที่มีความสวยเป็นผู้หญิงที่มีความน่ารักเป็นผู้หญิงที่มีความเพรียบพร้อมเป็นผู้หญิงที่ให้ฟิลถึงความเป็นต้าหนึ่งจริงนะทุกคนถ้าคุณอยากได้น้ำหอมสักกลิ่นนึงอ่ะที่ฉีดไปแล้วคุณรู้สึกว่าคุณสวยคุณเก๋คุณน่ารักคุณมีระดับคุณดูเป็นคนที่แบบว่าใช้ของแบรนด์เนมใช้ของหรูหราดูดีแต่ก็เข้าถึงได้ง่ายน้ำหอมตัวนี้จะตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับผมเหมาะกับใครผมว่าเหมาะกับผู้หญิงที่อยู่ในวัยเรียนจนกระทั่งมหาลัยและวัยทำงานได้เลยครับผมสามารถใช้ไปเรียนได้ใช้ไปทำงานได้ใช้ไปออกเดทได้ใช้ไปเที่ยวกลางคืนได้สามารถใช้ได้หมดเลยในทุกสถานการณ์นะครับผมผมรู้สึกว่าน้ำหอมตัวนี้มันกลิ่นแบบหรูหราสามารถเข้างานทางการได้ด้วยซ้ำนะครับผมด้วยความที่มันเป็นกลิ่นกุหลาบประมาณนี้โอเคนี่คือโดยรวมของน้ำหอมตัวนี้ครับผมแล้วก็ความติดทนลังคมอีดอทั้ง2ตัวนะผมว่ามีความติดทนใกล้เคียงกันเลยก็คือมีความติดทนระดับ 7-8 ชั่วโมงได้เลยนะครับผมบนร่างกายของเราเนี่ยถ้าคุณเบิ้ลสเปรย์หน่อยผมว่า12ชั่วโมงอ่ะไม่เกินจริงนะครับผมค่อนข้างที่จะติดทนแล้วก็สามารถใช้ในอากาศบ้านเราได้ไหมอากาศเย็นหน่อยก็จะดีครับเพราะว่าถ้าอากาศร้อนไปคุณฉีดน้ำหอมตัวนี้คุณอาจจะตึ๊บได้นิดหนึ่งมึนได้นิดหนึ่งนะครับผมความเป็นวานิลาตอนท้ายของมันเราลืมพูดไปใช่ไหมครับผมผมจะบอกว่าถามว่าตัวนี้มันมีกลิ่นความเป็นวานิลาไหมตอนท้ายมันก็มีนะครับผมแต่ว่าผมดันได้รับความรู้สึกความเป็นมัสกี้และผสมกับความเป็นกุหลาบมากกว่าที่จะรู้สึกถึงความเป็นวานิลาที่หนักๆครับผมเป็นประมาณนี้ทุกคนโอเคไปถึงตัวต่อไปนะครับกลิ่นต่อไปชื่อว่าลังคมอีดอลเลอร์อินเทนนะครับผมตัว L เนี่ยมันอ่านว่าเลอร์ใช่ไหมไม่รู้นะครับผมโอเคตัวนี้เป็นอย่างไรตัวนี้ออกมาในปี2020เป็นเหมือนการต่อยอดความสำเร็จนะครับผมท็อปโน้ตจะเป็นกลิ่นของบิทเตอร์ออเรนจ์แมนดารินออเรนจ์ครับมิดเดิลโน้ตเป็นกลิ่นของเทอร์คิสโรสกราสโรสมัสอีฟเจนจัสมินแล้วก็จัสมินแซมบักส่วนเบโน้ตเป็นกลิ่นของแคชเมียร์วูดแพชชิรี่มาดากัสการ์วานิลาอคริเซียแซนด้าวูดแล้วก็ซีด้าครับทุกคนดูจากโน้ตนะครับผมมีความรู้สึกว่าน้ำหอม2กลิ่นนี้มีโน้ตที่มีความใกล้เคียงแต่ก็แตกต่างกันก็คือช่วงไม่ได้โน้ตกับช่วงเบสโน้ตอ่ะผมว่าเขามีความใกล้ๆกันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงตรงที่ถ้าเป็นตัวอีดอลตัวแรกอ่ะตัว EDP นะตัวที่เขาออกมาตัวแรกอ่ะเขาจะใส่ความเป็นแบบมัดมัดลงไปแต่ตัวนี้จะเป็นแคสเมียร์วูดนะครับผมและตัวนี้ที่แตกต่างอย่างชัดเจนก็คือเขาเปิดมาด้วยกลิ่นของบิทเทอร์ออเรนจ์นะครับผมเป็นอย่างไร1 2 3ครับหลังมือด้านขวาครับกูทุกคนสิ่งที่ผมรับรู้ได้ในน้ำหอมตัวนี้นะครับตัวเลออินเทนน่ะเขาจะมีกลิ่นที่พุ่งขึ้นมาในจมูกมากกว่าตัวแรกทุกคนคือตัวอีดอลตัวแรกอ่ะเขาจะมีความเป็นฟุตตี้ฉ่ำๆแต่มันจะรู้สึกถึงความเป็นผลไม้บางอย่างนะครับผมนั่นก็คือกลิ่นของลูกแพรนั่นแหละแต่ตัวเลออินเทนน่ะเขาจะมีความใสๆเขาจะมีความพุ่งๆในกลิ่นบางอย่างที่ให้ความรู้สึกสดชื่นมากกว่านี่ความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับผมและพอมันอยู่บนร่างกายแป๊บ100เขาใช้เวลาความสดชื่นนั้นอ่ะจะเริ่มหายไปและแทนที่ด้วยกลิ่นที่มีความเป็นส้มครับและด้วยความที่มันเป็นส้มที่เป็นบิทเทอร์ออเรนจ์น่ะก็คือส้มขมอ่ะส้มกับน้ำหอมตัวนี้จะไม่ใช่แค่น้ำส้มครับจะเป็นน้ำส้มด้วยแต่ก็มีเปลือกส้มด้วยนะครับผมเคยพูดกับคุณไปแล้วแหละว่ามันไม่มีใครกินเปลือกส้มเนาะแต่ว่าคุณจะรับรู้ได้เองว่ากลิ่นแบบนี้มันเป็นรสชาติฟิลแบบเปลือกส้มอ่ะมันเป็นกลิ่นส้มแล้วก็เปลือกส้มตีขึ้นมาด้วยกันครับดังนั้นถ้าคุณชอบกลิ่นส้มชอบความสดชื่นชอบความกระฉับกระเฉงในกลิ่นอ่ะผมว่าตัวนี้มีความกระฉับกระเฉงในกลิ่นมากกว่าในช่วงแรกนะครับผมอาจจะกล่าวได้ว่ามันความพุ่งแบบนี้มากกว่าตัวไอดอลปกตินะครับผมมันก็เลยทำให้กลิ่นเนี้ยผมว่าถ้าคุณชอบกลิ่นแนวส้มส้มแนวซีตัสซีตัสคุณจะหลงรักกลิ่นนี้นะครับผมแล้วก็พอมันอยู่บนร่างกายไปเรื่อยทุกคนสิ่งที่เห็นชัดเจนในหอมตัวนี้ก็คือกลิ่นของความเป็นกุหลาบครับแต่กุหลาบในน้ำหอมตัวนี้จะแตกต่างจากตัว Idol EDP นะครับตัว EDP ตัวแรกล่ะเขาให้ความรู้สึกความเป็นกุหลาบแต่เป็นกุหลาบที่แบบว่ากลิ่นของดอกกุหลาบเลยไม่ค่อยจะมีความเป็นมะลิเข้ามาสู้เท่าไหร่คือถามว่ามันมีความเป็นมะลิไหมมันมีนะตัวแรกอ่ะแต่ว่าเขาจะยังเหยียบเบรกไว้อยู่เขาจะพยายามให้ตัวเองเป็นกุหลาบกุหลาบกุหลาบให้คุณได้กินก่อนแต่ตัวเลยอินเทนนะครับผมเขาจะเป็นกลิ่นของความเป็นกุหลาบที่ใสกว่าตัวอีดอลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาจะแอบมีกลิ่นของดอกมะลิเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกลิ่นของดอกมะลิอันนี้เป็นทั้งกลิ่นของดอกมะลิที่เราได้ดมบนต้นแล้วก็
กลิ่นของดอกมะลิที่มีความลอยหนามาทุกคนทำให้ความเป็นแบบฟอร์มรอบของน้ำหอมตัวนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากกว่าตัวแรกนะครับผมในความรู้สึกส่วนตัวผมเป็นประมาณนี้นะครับแล้วพออยู่บนร่างกายของเราไปเรื่อยๆเขาจะให้ความรู้สึกตบท้ายด้วยกลิ่นที่มีความเป็นวานิลามากกว่าตัวแรกครับทุกคนนี่คือ2กลิ่นนี้ความแตกต่างกันนะครับผมอาจจะรีวิวกลิ่นนี้แล้วคุณรู้สึกว่าทำไมรีวิวน้อยกว่าตัวเมื่อกี้นี้ถามว่ามิติทางกลิ่นน่ะมันต่างกันไหมผมว่าน้ำหอม2กลิ่นนี้สามารถใช้ได้ในงานที่แบบมีความแอบใกล้เคียงกันอยู่ลังคมอิดอลเลยอินเทนนะครับผมคุณสามารถใช้ไปเที่ยวได้ใช้ไปเดินเล่นได้ใช้ไปเดทได้ใช้ไปทำงานได้หรือแม้แต่ไปงานทางการก็ยังได้แต่ความแตกต่างของน้ำหอม2กลิ่นนี้จริงๆแล้วก็คือบุคลิกของผู้หญิง2คนนี้ครับผมให้คุณเทียบน้ำหอม2กลิ่นนี้เป็นผู้หญิง2คนเนาะตัวลังคมอิดอลตัวปกตินะครับผมผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่มีความเรียบร้อยเป็นผู้หญิงที่มีความน่ารักเป็นผู้หญิงที่มีความติดความเซ็กซี่เล็กๆแต่ว่าไม่ได้โป๊เปื่อยมากเป็นผู้หญิงที่อัธยาศัยดีพร้อมที่จะเข้าไปคุยแต่ก็ไม่ได้แต่มากอะไรนะครับผมแต่พอเป็นอีดอลเลยอินเทนน่ะช่วงแรกของเขาเนี่ยเขาจะมีความน่ารักมีความสดใสมีความระเบิดความรู้สึกที่จะแบบพุ่งเข้าชนคุณเลยในทันทีเป็นคนที่มีความแต่ในระดับนึงทุกคนถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีความนิ่งๆหน่อยอะเรียบๆหรูๆหน่อยอะผมว่าลังคมอีดอลตัวแรกตัวนี้จะตอบโจทย์คุณแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีความ alert ผู้หญิงที่มีความแบบว่ากระฉับกระเฉงบางคนที่มีความมีไฟมีความแบบว่าเขาเรียกนะไม่อยู่นิ่งเป็นคนที่มีความซุกซนนี่คือหนึ่งมีความเซ็กซี่มีความรู้สึกว่าเสนอตัวมีความแบบพุ่งชนต่อทุกอย่างทุกสถานการณ์นะครับผมว่าลังคมอีดอลเลยอินเทนจะเหมาะกับคุณมากกว่าอันนี้ก็คือ2กลิ่นนี้ของความแตกต่างกันสรุปง่ายนะครับผมถ้าคุณจะใช้น้ำหอม2กลิ่นนี้ถ้าคุณเป็นคนนิ่งๆหน่อยอยากจะให้คนเข้าหาแต่ว่าไม่อยากจะเสนอตัววิ่งเข้าไปหาตัวลังคมอีดอลตัวแรกตัวนี้ตอบโจทย์ครับแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีความกระฉับกระเฉงเป็นคนที่เสนอตัวมึงคำว่าเสนอตัวมึงอย่าไปคิดในเชิงแบบไม่ดีอย่างเดียวนะคำว่าเสนอตัวหมายความว่าเป็นผู้หญิงที่มีความแบบมั่นใจเป็นผู้หญิงที่มีความแบบว่าฉันเองค่ะฉันทำเองงานนี้โปรเจกต์นี้ดิฉันจะเป็นคนจัดการทั้งหมดนี่คือกลิ่นของลังคมอีดอลเลอร์อินเทนส์นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนถ้าคุณอยากได้กลิ่นที่มีความแบบกระจายตัวรุนแรงทุกคนต้องได้กลิ่นมีความพึบมีความพึบเข้าไปเนี่ยผมว่าลังคมอีดอลเลอร์อินเทนส์จะตอบโจทย์มากกว่าตัวลังคมอีดอลตัวปกติครับผมนี่ก็คือความแตกต่างของน้ำหอม2กลิ่นนี้คุณก็สามารถนำไปเลือกใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับผมดังนั้นโดยสรุปนะครับผมน้ำหอม2กลิ่นนี้ผมจะไม่มาตัดสินว่าตัวไหนดีกว่าใครหรือผมชอบตัวไหนมากกว่ากันเพราะว่า2กลิ่นนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความใกล้เคียงกันแต่ว่าแตกต่างกันในการใช้งานครับนี่ก็คือน้ำหอม2กลิ่นนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความที่ผมว่ามันมีความใกล้เคียงกันน่ะผมก็ไม่ได้อยากแนะนำให้คุณมีทั้ง2กลิ่น อันนี้พูดตามตัวนะครับผมว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องมีทั้ง2กลิ่นเพียงแค่ว่าถ้าคุณจะซื้อน้ำหอม2กลิ่นนี้ไปดูบุคลิกของตัวเองดูความชอบของตัวเองลองไปลองที่ร้านดูหรือคุณสามารถซื้อหลอดแบ่งไปลองได้ซึ่งร้านน้ำหอมที่ผมบอกคุณตลอดคือร้านน้ำหอมที่อยู่อุดรธานีที่ว่าน้ำหอมบายชมชมนะครับผมคุณสามารถไปซื้อน้ำหอมในร้านนี้ได้เป็นของแท้ผมมั่นใจ 100% นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ช่องผมเป็นกำลังใจให้กันแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งให้กันด้วยเราจะได้กลับมาพบกันอีกวันนี้อาจจะมีการพูดที่มีความติดขัดบ้างผมรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่าการห่างหายจากช่องไปอ่ะ1สัปดาห์มันส่งผลกับผมเหมือนกันทำให้ผมรู้สึกว่า1แหละผมคิดถึงคุณมากผมรู้สึกมีความสุขมากที่วันนี้ได้อัดคลิปให้คุณฟังแต่ว่ามันอาจจะเป็นการอัดคลิปที่ไม่ได้ฟลอไม่ได้ลื่นไหลเท่าคลิปช่วงที่ผมแบบอัดติดต่อกันทุกอาทิตย์อ่ะก็ขออภัยด้วยสำหรับสิ่งนี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมติดตามเราไว้นะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรอยากคุยอะไรคุยมาผมยินดีที่จะตอบทุกคอมเมนต์ครับวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วครับสวัสดีครับ